السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بلغنا رمضان وأحيانا في شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي فرض الصيام في شهر رمضان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل الله على قلبه القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقد سن لأمته قيام ليالي رمضان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب القرآن الذي أنزل في شهر رمضان وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสารวาทประธานชมรมมุสลิมรามาธิบดีบรรดาสมาชิกในชมรมมุสลิมรามาธิบดีผู้ที่เข้าร่วมรับฟังทุกท่านทั้งมุสลิมีนมุสลิมาตแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้มีอายุยืนยาวจนกระทั่งได้พบกับเดือนรอมฎอนขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงให้เราทั้งหลายนั้นนะได้ผ่านพบกับรอมฎอนหลังจากที่เราได้เพียรวิงวอนขอต่อพระองค์ในช่วงของเดือนชะอ์บานที่ผ่านมาAllahumma balighna Ramadan โอ้ Allah โปรดให้เราทั้งหลายได้อยู่ถึงเดือน Ramadan มาบัดนี้ได้เจอ Ramadan แล้ววันนี้เป็นวันที่3คิดว่าคงจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะวันที่3การถือศีลอดในเดือน Ramadan นั้นได้ถูกบัญญัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะประชาคมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเดือนรอมฎอนนั้นมีมาก่อนแล้วก่อนศาสนาอิสลามจะถูกประกาศโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะในปฏิทินของชาวอาหรับนั้นรอมฎอนก็คือเดือนในลำดับที่9ชาบานคือเดือนในลำดับที่8ชื่อเดือนรอมฎอนนั้นมีมาก่อนยุคอิสลามชาวอาหรับได้ตั้งชื่อเดือนนี้เนื่องจากว่าเมื่อแรกตั้งสภาพอากาศในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ร้อนจัดคำว่าร้อนจัดในภาษาอาหรับก็คือคำว่าอัรรอมฎูนะแปลว่าเผาผลาญก็ได้ร้อนจัดก็ได้หรืออัรรอมฎออูชิดะตุลฮารารอห์คือร้อนจัดก็เลยเรียกเดือนในลำดับที่9นั้นว่าเดือนรอมฎอนนะส่วนการถือศีลอดหรือถือศีลงดแล้วแต่บางคนจะเรียกในภาษาอาหรับนั้นเรียกว่าอัสซอมุหรืออัสซิยามุภาษาอังกฤษก็คือฟาสติ้งอัสซอมุอัสซิยามุการถือศีลอดหรือการงดระงับยับยั้งนั่นคือความหมายของมันการอดอาหารการเข้าเงียบไม่พูดจาอันนี้มีในบัญญัติก่อนๆแล้วในพระคัมภีร์เดิม
หรือในคัมภีร์รุ่นก่อนประชาคมของบรรดาศาสดาประกาศกในยุคก่อนๆก็มีเรื่องของการถือศีลอดคือการอดอาหารหรือการงดไม่พูดจากับผู้ใดเรียกว่าเข้าเงียบนะในคริสตศาสนานั้นก็ยังมีการถือศีลที่เรียกว่าเข้าเงียบนี้อยู่และในพระมหากัมภีร์กุรอานก็ได้กล่าวถึงรากศัพท์ของคำว่าอัสซอมุซึ่งแปลว่าการระงับยับยั้งนี้เอาไว้โดยถ่ายทอดถึงคำกล่าวของสิทธิมารยามหรือพระนางมาเรียหรือมาริอาซึ่งเป็นมารดาของนะอีซาบนุมารยามอีซาหรือว่ายะซูก็คือเยซูนางได้กล่าวว่าอินนีนะซะรุตุลิรเราะห์มานิซอมาแท้จริงฉันได้บนต่อพระผู้ทรงเมตตายิ่งซึ่งการถือศีลซอมันในที่นี้หมายถึงการถือศีลอิมซากันวะซุกูตันอานิลกะลามเป็นการระงับยับยั้งยุติงดเว้นเงียบจากการพูดจากับผู้คนทั้งหลายเรียกว่าเข้าเงียบแต่ในศาสนาอิสลามนั้นนะบัญญัตินี้ได้บัญญัติการถือศีลอดให้เป็นภารกิจหลักเป็นหนึ่งในมุขบัญญัติ5ประการให้กระทำขึ้นในเดือนรอมฎอนอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะสำหรับประชาคมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอมฎอนมีมาก่อนแล้วการถือศีลอดมีมาก่อนแล้วแต่เอา2สิ่งนี้มารวมกันเป็นกรณีพิเศษให้เกิดขึ้นเฉพาะประชาคมนี้ซึ่งเป็นประชาคมสุดท้ายประชาคมของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้เป็นประชาคมสุดท้ายนะก่อนที่จะถึงวันโลกาวินาศความยิ่งใหญ่หรือคุณค่าความประเสริฐของการถือศีลอดและเดือนรอมฎอนเวลา1ชั่วโมงนี่พูดไม่หมดแต่ก็จะพยายามนะเอาส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่จะชี้ชัดให้เห็นว่ารอมฎอนก็ดีการถือศีลอดก็ดีมีคุณค่ามีความประเสริฐเอาในส่วนของเดือนรอมฎอนก่อนรอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐสุดในรอบปีตามคติความเชื่อของชาวมุสลิมในบรรดาเดือนทั้ง12เดือนนั้นนายของบรรดาเดือนทั้งหลายก็คือเดือนรอมฎอนเรียกว่านายของบรรดาเดือนทั้งหลายในช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนนั้นจะมีช่วงเวลาที่ประเสริฐสุดในรอบปีเรียกว่าอัลอาชรุลอาวาคิรก็คือ10รัตติการสุดท้าย10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีในเวลากลางคืนแต่ถ้าในรอบปีพูดถึงเวลากลางวันช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดก็คืออัลอัชรุลอาวาเอล10ที่วาแรกของเดือนดุลฮิจญะห์10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เป็นช่วงวันเวลากลางวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีแต่ถ้าช่วงเวลากลางคืนก็คือ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งใน10คืนสุดท้ายนั้นค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าจะมีอยู่คืนหนึ่งในช่วงนั้นเรียกว่าไลละตุลกอดรีคำว่าไลละตุลกอดรีก็แปลว่ารัตติการแห่งเกียรติยศมีอยู่คืนเดียวตามวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกเอาไว้ก็คือคืนแห่งเกียรติยศนี้จะอยู่ใน10คืนสุดท้ายซึ่งจำนวนของคืนนั้นนับแล้วตกเป็นจำนวนขี้เช่นคืนของวันที่21นั่นก็หมายความว่าถือศีลอดได้20วันหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเข้าเวลากลางคืนนี่เรียกว่าคืนนั้นเป็นคืนของ21นะ
20ค่ำลงก็คือค่ำ21ชาวมุสลิมจะนับเวลากลางคืนก่อนเวลากลางวันเพราะถือว่ากลางคืนมาก่อนกลางวันค่ำ21ค่ำ23 25 27 29แล้วจำนวนเดือนในแต่ละเดือนตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลามนั้นมีจำนวนเพียง29หรือ30ไม่มี28ไม่มี31มี29กับ30รอมฎอนปีใดมี29ก็มีอานิสงส์เท่ากับ30ไม่ได้หมายความว่ามี29อานิสงส์พร่องไปจาก30ไม่ใช่มันก็มีอยู่แค่นี้แหละ29กับ30นะคืนที่ว่านี้คือคืนที่มีความประเสริฐยิ่งถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งในซูเราะห์ฮามีมอัดดุคอนทั้งในซูเราะห์อัลกอดรนะเนื่องจากว่าในคืนนี้เป็นคืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นครั้งแรกนั่นก็คือการประทานอัลกุรอาน5ธรรมบัญญัติ5องค์การก็คือ5ธรรมบัญญัติแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ําคืนที่ว่านี้เหนือยอดภูผาแห่งรัศมีในถ้ําฮิเราะเป็นการแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นศาสดาประกาศกผู้ประกาศศาสนาด้วยและอัลกุรอานก็คือดํารัสของพระผู้เป็นเจ้า5ธรรมบัญญัตินั้นเริ่มต้นด้วยกับคําว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมอลอินซานะมาลัมยะอ์ลัมจงอ่านคำสั่งนี้สั่งแก่บุคคลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอันนบีอุลอุมมีหมายถึงเป็นบุคคลที่อ่านจากตัวหนังสือเนี่ยอ่านไม่ได้อ่านจากความจำอ่านได้เดี๋ยวจะบอกว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คืออ่านยังไงอ่านจากตัวหนังสือเนี่ยอ่านไม่ได้นะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้เขียนเป็นตัวอักษรนี่เขียนไม่ได้นี่คือความประเสริฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความพิเศษเฉพาะท่านเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อเป็นการนะทําให้ข้อกล่าวหาของผู้ที่ไร้ศรัทธาเนี่ยตกไปข้อกล่าวหาที่ว่านั่นก็คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นํามากล่าวนํามาอ้างแล้วบอกว่าเนี่ยคือดํารัสของพระเจ้านี่คืออัลกุรอานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือถ้อยคําที่มีอยู่ในคัมภีร์เดิมนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปอ่านคัมภีร์เดิมมาเช่นอ่านคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่าไบเบิลฉบับใหม่อ่านคัมภีร์โทราห์คัมภีร์อินจีลอ่านมาแล้วก็จําเอามาว่าหรือนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปจดเอามาไปคัดลอกเอามาเสร็จแล้วก็เอามาว่าประเด็นก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ภาษาแม่ของตนยังไม่ได้เลยแล้วภาษาอารามีอีกจะว่าได้ยังไงภาษาฮิบรูจะอ่านได้ยังไงภาษาลาตินภาษากรีกจะอ่านได้อย่างไรจะบอกว่าไปจำมาจากคัมภีร์อื่นน่ะนั่นเป็นภาษาอื่นแต่นี่เป็นภาษาอาหรับตัวภาษาแม่คือภาษาอาหรับยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วภาษาอะไรภาษาอื่นมันจะได้ยังไงอ่ะเราภาษาไทยยังเขียนไม่ออกแต่เขียนภาษาเขมรได้มันก็สุดยอดแล้วใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเป็นการปิดปากคนเหล่านั้นว่าไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่านั่นแหละนะ เราจะใส่คำของเราลงในปากของเขาในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าเราจะใส่คำของเราลงในปากของเขาเพราะนั้นนบีมุฮัมมัดเนี่ยเวลาท่านจะอ่านเนี่ย
นะเราก็จะสังเกตได้ว่าถ้อยคำในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นใช้คำว่ากุลกุลจงกล่าวกุลเนี่ยเป็นคำสั่งว่าพระเจ้าทรงสั่งให้นบีมุฮัมมัดกล่าวว่าจงกล่าวกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวว่าพระองค์นั้นคืออัลลอฮ์หนึ่งเดียวมันไม่มีหรอกเราจะพูดแล้วเราก็สั่งกับตัวเราว่าจงกล่าวนั่นคนไม่เต็มเรียกคนไม่เต็มนะแต่ที่เราบอกว่าจงกล่าวเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำสั่งที่สั่งผ่านเราเราเป็นผู้อ่านองค์การนั้นเราเป็นผู้อ่านถ้อยคำนั้นเราเป็นทูตเราจึงต้องอ่านทั้งหมดนะดังนั้นอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาครั้งแรกในคืนไลลาตุลกอดรีซึ่งมีน้ำหนักว่าตรงกับค่ำ21เดือนรอมฎอนขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอายุครบ40ปีบริบูรณ์นะค่ำ21นะตามที่หนังสืออัรฮีกุลมักตูมได้ระบุเอาไว้และสอดคล้องกับสิ่งที่อัลอิมามุชาฟีรอฮิมุลลอฮได้บอกว่าค่ำคืนไลลาตุลกอดรในทัศนะของท่านนั้นก็คือค่ำ21ในโกนจะดีดและในโกนกอดีมเพิ่มเติมว่ามีค่ำ23เพิ่มมาอีก1ค่ำส่วนที่พวกเราทั้งหลายรู้กันดีก็คือค่ำ27อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เลื่องลือเป็นที่ทราบกันว่าน่าจะเป็นค่ำ27แต่ถ้าพูดว่าอิหม่ามชะฟีท่านพูดว่ามันน่าจะเป็นคืนไหนท่านบอกว่าค่ำ21ซึ่งมันสอดคล้องกับอัลมุบารักฟูรีได้กล่าวไว้ในตำราอัรฮีกุลมักตูมว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาครั้งแรกในค่ำ21เดือนรอมฎอนเมื่ออัลกุรอานได้ถูกประทานลงมานี่คือความยิ่งใหญ่ของรอมฎอนเพราะนี่คือปาฏิหาริย์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลกุรอานแตกต่างจากปาฏิหาริย์ทั้งหลายที่เคยถูกประทานมาแก่บรรดาศาสนทูตหรือผู้เป็นศาสดาประกาศกปาฏิหาริย์หรือมุอ์จิซะห์นั้นหมายถึงเครื่องหมายที่แสดงถึงความสัตย์จริงของผู้ที่กล่าวอ้างว่าตนนั้นเป็นทูตของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อตัวเองเนี่ยประกาศว่าข้าพเจ้านี้คือนบีข้าพเจ้านี้คือรอซูลอัลลอฮ์ส่งข้าพเจ้ามาประกาศศาสนาก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องหมายเหมือนกับมีบัตรต้องมีบัตรแสดงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับนบีในยุคก่อนเช่นเกิดขึ้นกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหรือโมเสสก็คือไม้เท้านะการตีท้องทะเลแดงแล้วก็กลายเป็นเส้นทางสามารถผ่านค่ำไปได้การใช้ไม้เท้าตีไปที่ก้อนหินแล้วแตกออกเป็นตาน้ำ12ตาตามจำนวนของพงพันธุ์อิสราเอล12ตระกูลนะหรือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับนบีอีซาหรือยะซัวพระเยซูนะตามความเชื่อที่ถูกระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเช่นการปั้นนะปั้นเป็นหุ่นดินเสร็จแล้วก็เป่าวิญญาณลงไปกลายเป็นสัตว์มีปีกไม่ใช่นกพิราบแต่มันน่าจะเป็นข้างคาวนะหรือการทำให้บุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นฟื้นคืนชีพด้วยกับพระอนุมัติของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นกรณียกิจของพระผู้เป็นเจ้ามุอ์จิซาตเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกรณียกิจของพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่าฟะอลุนมินอัฟอาลิลลาห์เป็นการกระทําของพระผู้เป็นเจ้าที่เกิดขึ้นบนน้ํามือของผู้กล่าวอ้างการเป็นนบีนั้นเพื่อยืนยันว่าผู้กล่าวอ้างเป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงเป็นนบีจริงๆและมนุษย์ก็ไร้ความสามารถในการที่จะกระทําเช่นนั้นเรียกว่าปาฏิหาริย์ไม่ใช่อภินิหารถ้าอภินิหารนี่ทำได้เรียนแบบได้ต่อมาก็คือปาฏิหาริย์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือพระมหากัมภีร์อัลกุรอานซึ่งมิใช่กรณียกิจหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่การกระทำของพระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของพระองค์ท่านนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระมหากัมภีร์อัลกุรอานปาฏิหาริย์ของบรรดานบีทั้งหลายนั้นจบสิ้นไปแล้วแสดงไปเรียบร้อยแล้วมีคนเชื่อมีคนปฏิเสธแต่ปาฏิหาริย์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นอะกาลีโกคือไม่ขึ้นกับเวลาและจะคงเป็นปาฏิหาริย์เช่นนั้นตราบจนกระทั่งชั่วฟ้าดินสลาย
อัลกุรอานนี้คือปาฏิหาริย์ใหญ่ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะและอัลกุรอานก็จะแสดงปาฏิหาริย์คือความมหัศจรรย์เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเมื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อเทคโนโลยีของมนุษย์นั้นมีความเจริญมากขึ้นสิ่งที่เป็นทฤษฎีที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้โดยแฝงเอาไว้ไม่ได้พูดตรงๆแต่แฝงเอาไว้บางคนบอกทำไมไม่พูดตรงๆไปเลยกุรอานไม่ใช่ตำราอัลกุรอานคือคัมภีร์นะดังนั้นอัลกุรอานท้าทั้งมนุษย์และอมนุษย์ว่าถ้ามีความสามารถก็จงประพันธ์และแต่งมาให้เหมือนกับอัลกุรอานซึ่งไม่มีทางที่จะกระทำได้เพราะนี่มันคือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่คำพูดของมนุษย์ในอัลกุรอานได้ระบุไว้เองว่าشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان เดือนรอมฎอนนั้นคือเดือนซึ่งอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาคืออัลกุรอานถูกประทานลงมาครั้งแรกในคืนไลลาตุลกอดรซึ่งอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วก็ทยอยลงมาตลอดการประกาศศาสนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23 ปีการเขียนหนังสือถ้าคนคนหนึ่งเขียนหนังสือในระยะเวลา23ปีไม่ต้องเขียนหนังสือก็ได้พูดก็ได้คนเราเมื่อเป็นนักพูดในระยะเวลา23ปีสำนวนลีลาการพูดเมื่อ13ปีแรกจะอย่างนี้ขั้นต่อไปผ่านพบมีประสบการณ์อ่านหนังสือมากขึ้นลีลาการพูดทักษะในการพูดในการสื่อสารมันก็จะเปลี่ยนไปมันอาจจะขัดกันก็ได้ในลักษณะของการเขียนที่ใช้เวลาถึง23ปีถ้าคนคนหนึ่งเขียนนะลีลาการเขียนก็จะต้องแตกต่างกันแล้วก็จะต้องขัดกันพูดหลายๆเรื่องตลอดระยะเวลา23ปีไม่ขัดกันเลยเนี่ยยากแต่อัลกุรอานไม่ได้ขัดกันเลย23ปีอัลกุรอานไม่ได้ขัดกันเลยเพราะมันคือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบตั้งแต่อักษรแรกจนกระทั่งถึงอักษรสุดท้ายมันไม่ใช่สิ่งที่นบีมุฮัมมัดเขียนขึ้นเพราะท่านเขียนไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่นบีมุฮัมมัดไปจำเอามาไอเรื่องบางเรื่องไม่มีในคัมภีร์ก่อนๆด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นกำเนิดมาเรียเนี่ยไม่มีเวลาเราไปอ่านในคัมภีร์ไบเบิลจะฉบับไหนก็ตามแต่ที่พูดลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์เนี่ยเราก็จะเจอเลยว่านะเป็นบุตรของใครเขาก็ไล่ไปเสร็จแล้วมาเรียก็ตั้งท้องแล้วก็ถามว่าแล้วมาเรียเนี่ยมาอย่างไรจุดกำเนิดของมาเรียมมาอย่างไรในคัมภีร์อัลกุรอานมีสูเราะห์ที่ชื่อสูเราะห์มาเรียมในกุรอานไม่ได้ออกชื่อผู้หญิงคนใดไว้เลยยกเว้นมาเรียมคนเดียวเท่านั้นที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและมีเรื่องของสิทธิมาเรียมตั้งแต่ก่อนจะถือกำเนิดซึ่งไม่มีในคัมภีร์ไบเบิลนบีมุฮัมมัดไปเอามาจากไหนนบีมุฮัมมัดไปเอามาจากไหนนะดังนั้นอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาฮุดัลลินนาซีเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษยชาติเพราะอิสลามเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้แจ้งข่าวดีและตักเตือนแก่มนุษยชาติทั้งผองนบีมุฮัมมัดไม่ใช่ศาสดาของชาวอาหรับไม่ได้ถูกส่งมาเฉพาะชาวอาหรับไม่ได้ถูกส่งมาเฉพาะตะวันออกกลางแต่ถูกส่งมาลินนาซิกัฟมายังมนุษยชาติทั้งผองอีกทั้งยังไม่ได้หมายเฉพาะมนุษย์เท่านั้นยังหมายรวมถึงอมนุษย์ด้วยก็คือจินทั้งจินและมนุษย์นั้นศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาสากลอัลลอฮ์มิใช่พระเจ้าของคนมุสลิมเท่านั้นอัลลอฮ์มิใช่พระเจ้าของ
ผู้ที่มีศรัทธาเท่านั้นเพราะพระองค์คือรับบุลอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลรับบุลนาสอิลาฮินนาสมาลิกินนาสไม่ใช่เป็นพระเจ้าเฉพาะคนอาหรับเท่านั้นอัลลอฮ์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งดังนั้นอัลกุรอานจึงเป็นคัมภีร์ที่ให้ทางนำแก่มนุษยชาติวะบะยีนาติมมินัลฮุดาวัลฟุรกานเป็นคัมภีร์ที่มีองค์การที่มาให้ความกระจ่างแยกแยะโดยละเอียดมินัลฮุดาวัลฟุรกานจากทางนำนั้นและการจำแนกแยกแยะระหว่างสัจธรรมกับความเท็จอัลกุรอานนะได้ทำหน้าที่มาเนี่ย 1,400 กว่าปีมาแล้วแล้วก็จะยืนยงเช่นนั้นเพราะเป็นอากาลีโกเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกอันนี้เฉพาะความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานที่เกิดขึ้นในรอมฎอนมันก็ไปเสริมให้รอมฎอนมีความยิ่งใหญ่แต่เมื่อเราได้ตรวจดูในตำรับตำราเราจะพบว่าคำพีก่อนๆซึ่งเป็นดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกประทานให้กับบรรดาศาสดาประกาศกในยุคก่อนนั้นก็ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอตหรือดีโอลด์เทสเมนต์ก็คือคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคัมภีร์เตารอตถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนประทานให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามหรือโมเสสเตารอตที่เราเชื่อคือเตารอตที่ถูกประทานให้แก่โมเสสส่วนเตารอตเล่มหนาๆที่มีวางอยู่ในลิ้นชักนะของโรงแรมอันนั้นก็คือเตารอตที่เขาเชื่อกันแต่เราไม่ได้เชื่อในเตารอตนั้นเราเชื่อในเตารอตที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามหรือโมเสสส่วนเตารอตเล่มหนานี่เขาบอกเลยว่าแล้วโมเสสก็ได้เสียชีวิตในถิ่นทุรกันดารโดยไม่มีผู้ใดรู้ถึงหลุมฝังศพของเขามันเป็นไปได้ไหมล่ะผมเขียนประวัติของผมแล้วก็ผมก็บอกด้วยว่าผมน่ะตายลงโดยที่ไม่มีผู้ใดรู้ว่าที่มายัดผมน่ะอยู่ที่ไหนถ้าผมเขียนเองนะตกลงใครมันเขียนเราเชื่อในคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ซะบูร์ซะบูร์ก็คือคัมภีร์ภาคเพลงไพเราะไอ้ภาคเพลงไพเราะเนี่ยก็คือภาคเพลงไพเราะที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีดาวูดหรือดาวิดอะลัยฮิสสลามเล่มนั้นที่เราเชื่อเราไม่ได้เชื่อคัมภีร์ภาคเพลงไพเราะที่อยู่ในดีโอลด์เทสทาเมนต์เราเชื่อในคัมภีร์อินจีลหรือไบเบิลที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่นบีอีซาหรือจีซัสคริสต์นะอัลมาซีฮ์อีซาหรือยะซูคือเยซูเชื่อในคัมภีร์เล่มนั้นที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามเราไม่ได้เชื่อในคัมภีร์ที่เขียนโดยแมทธิวยอห์นลูกามาระโกคนละคนคนละอันกันเพราะนั้นในคัมภีร์เหล่านี้ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนทำให้รอมฎอนนี่กลายเป็นเดือนที่มีความสำคัญมาแต่เก่าก่อนแล้วครั้นต่อมาเมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดการถือศีลอดให้กระทําในรอมฎอนซึ่งถูกบัญญัติในปีที่2แห่งฮิจเราะห์ศักราชก็คือนับแต่การอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่นครมะดีนะห์แล้วในปีที่2ในเดือนชะอ์บานการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็ถูกบัญญัติลงมาพร้อมกับเรื่องของการจ่ายซะกาตุลฟิตรีการถือศีลอดในรอมฎอนจึงเป็นเรื่องลักษณะพิเศษเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเฉพาะของประชาคมนี้นะการถือศีลอดเป็นศาสนกิจที่มีลักษณะพิเศษในความเป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดความสามารถเลิกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติห้ามโดยสิ้นเชิงคำสั่งในศาสนาอิสลามมี2หมวดใหญ่ๆ1จงกระทําผูกพันอยู่กับความสามารถให้ทําอย่างสุดความสามารถเกินความสามารถไปแล้วอัลลอฮ์ไม่เอาโทษและทุกสิ่งที่ใช้ให้กระทําจะมีข้ออนุโลมผ่อนผันคำสั่งห้ามก็คืออย่าทำอันนี้ต
ต้องหลีกห่างโดยสิ้นเชิงในคำห้ามจะมีข้อยกเว้นเช่นในกรณีภาวะอุกฤษสองหมวดในศาสนาอิสลามคือ1จงทำ2อย่าทำไอ้จงทำเนี่ยเราก็ทำกันอยู่ทุกวันจงละหมาด5เวลานี่คำสั่งว่าจงทำจงละหมาด5เวลาจงจ่ายซะกาตจงไปประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถจงทำซอดาเกาะห์จงบริจาคทานจงบริจาคะคือเสียสละนะจงอ่านอัลกุรอานไอ้นี่เรื่องธรรมแต่การถือศีลอดโดยงดเว้นจากการกินดื่มการมีเพศสัมพันธ์และการกระทำสิ่งอันใดก็ตามที่จะทำให้เสียศีลอดนับตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหายไปทั้งดวงพร้อมกับมีเจตนาเป็นตัวกำหนดนี่เรียกว่าการถือศีลอดซึ่งเป็นเรื่องทิ้งไม่ใช่ทำเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความสังวรตนก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามชายตามห้ามของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละอะไรที่ใช้เราก็ทำอะไรที่ห้ามเราก็ทิ้งไอ้เรื่องทำเราก็ทำแหละแต่เรื่องทิ้งเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้เป็นศาสนกิจคือทิ้งแล้วก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติศาสนกิจการไม่กินการไม่ดื่มการไม่มีเพศสัมพันธ์ซึ่งการกินและการดื่มการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่อนุมัติตามหลักการของศาสนาถ้าสิ่งที่กินที่ดื่มนั้นเป็นที่ฮาลาลถ้าผู้ที่เราจะมีเพศสัมพันธ์คือภรรยาของเราย่อมเป็นที่อนุมัติแต่เมื่อพระองค์ทรงสั่งให้เราทิ้งตั้งแต่เวลาดวงแสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเราก็ทิ้งของซึ่งปกติเดิมมันน่ะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้กินก็ได้ไม่กินก็ได้ดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้จะนอนกับภรรยามันก็ขึ้นอยู่กับฟีลลิ่งใช่ไหมขึ้นอยู่กับบรรยากาศใช่ไหมจะมีอารมณ์ไม่มีอารมณ์จะมีกำหนัดไม่มีกำหนัดก็แปลว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เป็นที่อนุมัติแต่เมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงใช้ให้เราถือศีลอดในเวลากลางวันสิ่งเหล่านี้กลายเป็นที่ต้องห้ามมันเป็นที่ต้องห้ามเนื่องจากเราถือศีลอดเพราะเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้มันสอนอะไรมันก็สอนว่าขนาดสิ่งที่ฮาลาลด้วยกับตัวของมันเองอาหารที่อยู่ในตู้กับข้าวน้ำที่อยู่ในตู้เย็นมันเป็นที่ฮาลาลเรารู้ต้นสายปลายเหตุที่มาของมันว่าอาหารที่เราไปซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากไหนมันเป็นของฮาลาลมาดามหรือคุณฝาละมีที่นอนอยู่ในห้องฮาลาลไหมก็ต้องฮาลาลเพราะว่าอากูจาริมอลานิกะเนี่ยเรารับไปแล้วมาดามที่นอนอยู่ในห้องนะอากูจาริมอลานิกะเนี่ยกอบิลตูนิกะฮะข้าพเจ้ารับการนิกะนางสาวแม่ซาลาเปาให้กับตัวข้าพเจ้าเราพูดออกไปแล้วเนี่ยเขาตกเป็นภรรยาของเราซึ่งการร่วมหลับนอนเป็นที่อนุมัติโดยหลักการของศาสนานั่นนะฮาลาลขนาดของฮาลาลนี่เรายังทิ้งได้เลยเพราะอัลลอฮ์สั่งให้เราทิ้งสัมหาอะไรกับของฮารามด้วยกับตัวของมันเองเช่นสิ่งที่เป็นอาหารที่ห้ามรับประทานสุราเมรัยซึ่งมันเป็นที่ต้องห้ามด้วยกับตัวของมันเองการผิดประเวณีสัมหาอะไรกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นที่ต้องห้ามด้วยกับตัวของมันเองเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเราผ่านบททดสอบว่าขนาดของที่รับประทานได้ดื่มได้มีเพศสัมพันธ์ได้เรายังไม่ยุ่งมาแล้วเลยเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ของแบบนี้จิบจิบแต่ของมันฮารามด้วยกับตัวมันเองนี่จิบจิบใช่หรือเปล่านี่คือการฝึกให้เรามีความสำรวมตนต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นเป้าหมายของการถือศีลอดนั้นก็คืออัตตักวาอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสว่ายะอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายเหตุที่เรียกว่าโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายเพราะศาสนกิจต่อไปนี้ต้องอาศัยศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาทำไม่ได้ที่เราถือศีลอดกันทุกวันนี้เนี่ย
อากาศข้างนอกมันไม่ได้เหมือนกันในห้องนี้นะทำไมเราถือได้เราเนี่ย13 14ชั่วโมงแต่บางประเทศเนี่ย18ชั่วโมงบางประเทศเนี่ยเขาถือนานกว่าเราเนี่ยหลายเท่าตัวนะกว่าดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมเราจึงอดอาหารอดน้ำได้ตลอดระยะเวลาเป็น10ชั่วโมงโดยไม่กินอะไรเลยน้ำก็กินไม่ได้เดี๋ยวจะว่าเออทะเลเพนไปแล้วก็ฉันน้ำปานะได้มันไม่ใช่ไม่ได้เลยน้ำปานะก็ไม่ได้จะไปกินทิปโก้นี่ก็ไม่ได้นะจะไปดื่มทิปโก้อยากจะกินน้ำแอปเปิลไม่ได้เห็นหรือเปล่ามันไม่ได้ทั้งหมดก็คือหยุดจนกระทั่งถึงขั้นภาวะขาดน้ำร่างกายขาดน้ำโดยแท้ต้องถึงขั้นตรงนั้นแหละและเดี๋ยวมันก็จะได้ชดเชยด้วยกับการที่เราได้ละศีลอดไอการกำหนดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้เรานั้นมีความสำรวมตนซึ่งมันจะเกิดได้ต้องมีศรัทธาเป็นฐานคนเราถ้าไม่ศรัทธาไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าไม่เชื่อในคำสัญญาของพระองค์แล้วก็ย่อมไม่อาจจะกระทำได้เพราะนั้นเวลาเราไปดูในคลิปเห็นไหมคนที่เป็นฝรั่งเขาอยากจะลองถือศีลอดสักหนึ่งวันเขาอดมาแย่เลยพอถึงเวลาเขาละศีลอดเป็นไงเขาดีใจมากที่เขาสามารถกระทำได้แต่สำหรับเราเด็กซึ่งอยู่ระดับประถมศึกษาเด็กป.3 ป.4เขาก็ถือศีลอดเป็นปกติก็ไม่ต้องเห็นจะต้องแสดงอาการลิงโลดขนาดนั้นเห็นไหมเพราะเขามีศรัทธากุติบะอะลัยกุมุสซียามุกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกับลิกุมการถือศีลอดได้ถูกบัญญัติเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้วอันนี้คือหมายถึงการถือศีลอดที่ยังไม่ใช่เดือนรอมฎอนนะช่วงแรกก็คือการถือศีลอดในวันอาชูรอก็คือวันที่10เดือนมุฮัรรอมนะเหมือนอย่างที่ได้ถูกบัญญัติมาแก่ประชาคมในยุคก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายแล้วละอัลละกุมตัตตะกูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้มีความตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของการถือศีลอดก็คือการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้เราก็ปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามเราก็ไม่ปฏิบัติการตักวาต่ออัลลอฮ์ก็คือรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรับรู้ควบคุมอากัปกิริยาเรียกว่าสังวรในอินทรีย์ไอ้ว่าในร่างกายของเราถูกควบคุมด้วยการถือศีลอดเราไม่ได้อดน้ำอดข้าวเท่านั้นแต่เราก็ยังถือศีลตาของเราหูของเรานะอวัยวะในร่างกายทั้งหลายเป็นการควบคุมอากัปกิริยาและพฤติกรรมของตนเราอาจจะอยู่ในที่ลับตาคนซึ่งไม่มีผู้ใดเห็นเช่นอยู่ที่ก้นบ่อเสร็จแล้วเราก็ดำไปให้มันลึกหน่อยก็เอาสักอึกหนึ่งสองอึกก็ไม่มีใครเห็นโผล่ขึ้นมาก็ทำเป็นบ้วนน้ำลายปิดๆเหมือนเดิมเห็นไหมแต่อัลลอฮ์รู้หรือแม้กระทั่งไม่ต้องดูอะไรเวลาใกล้จะละศีลอดเดี๋ยวเราจะออกไปละศีลอดเราคงจะออกกันไปก่อนเวลาแน่นอนถ้าจะละศีลอด 6:35 นะเราก็คงไปนั่งกันก่อนหน้านั้นน่ะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5นาที5นาทีนั้นน่ะเราก็ได้แต่นั่งมองมันเท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นเม็ดอินทผลัมทำไมเราถึงไม่แย่งไม่ถึงไม่ชิงที่จะกินก่อนก็เพราะว่าเรามีความตักวาอัลลอฮ์สั่งว่ามันยังไม่ได้ซุมมาอะติมมุซิยามะอิลัลไลลิต่อมาก็จงกระทำการถือศีลอดศีลงดนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์จนกระทั่งถึงเวลากลางคืนคำว่ากลางคืนแปลว่าอะไรก็คือดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะมันเข้าเวลากลางคืนนั่นคือสิ้นสุดการถือสิ้นอดเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาของมันเราก็ไม่กระทำนี่คือตักวาดังนั้นในส่วนที่เป็นความประเสริฐของเดือนรอมฎอนนั้นผมบอกแล้วว่ามันมากมายถ้าเราจะพูดกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานโดยท่านซัลมานอัลฟาริซีรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งอิบนุคุซัยมะห์ได้รายงานไว้แล้วบอกว่าซอฮัลคอบัรนะหะดีษที่บอกเล่ามานี้ซอฮีหะถึงแม้ว่าจะมีการวิจารณ์ในบางช่วงบางตอนของหะดีษก็ตาม
ส่วนหนึ่งก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงธรรมในตอนท้ายของเดือนชะอ์บานท่านบอกว่าไอ้ยูฮันนัสกอดอัลลอฮุมชะฮ์รุนอะซีมุนมุบารักุนโอ้ผองชนแน่แท้เดือนอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความมีสิริมงคลเต็มไปด้วยความเพิ่มพูนความเจริญงอกงามได้ปกคลุมพวกท่านทั้งหลายได้ให้ร่มเงาพวกท่านทั้งหลายแล้วเดือนที่ยิ่งใหญ่นี่คือเดือนไงชะฮ์รุนฟีฮิไลละตุนค็อยรุมมินอัลฟิชะฮ์รินเดือนหนึ่งซึ่งในเดือนนั้นมีค่ำคืนหนึ่งคืนเดียวไลละตุนนี่คืนเดียวคืนเดียวที่การประกอบคุณงามความดีอันใดก็ตามที่ไปเกิดขึ้นประจวบเหมาะกับช่วงเวลาของคืนนั้นจะมีอานิสงส์ดียิ่งกว่าการประกอบคุณงามความดีตลอดระยะเวลา 1,000 เดือนที่ไม่มีคืนไลละตุลกอดรเพราะคืนนั้นเป็นคืนที่ตรงกับการประทานพระมหากัมภีร์อัลกุรอานลงมา 1,000 เดือนคิดสรตะเป็นตัวเลขออกมาก็คือ83ปี4เดือน83ปี4เดือนการประกอบคุณงามความดีอันใดก็ตามที่เกิดขึ้นในคืนนั้นดีกว่าช่วงอายุไขของบุคคล83ปี4เดือนซึ่งเป็นอายุไขของคนที่สูงอายุมากด้วยในยุคปัจจุบันเพราะว่าโดยถัวเฉลี่ยแล้วนี่อายุของประชาคมนี้จะอยู่ระหว่าง60กับ70น้อยที่จะเลยไปดังนั้นลองคิดดูว่าถ้าเราเนี่ยละหมาดอิชาในค่ำคืนไลละตุลกอดรซึ่งมันไปตรงไปพ้องกันดีกว่าการละหมาดอิชา83ปี4เดือนดีกว่าการละหมาดอิชาตลอดระยะเวลา83ปี4เดือนเรามาทีหลังเขาเราไม่ใช่คนหลังเขานะแต่เรานะมาทีหลังเขาฟังเข้าใจดีนะเดี๋ยวว่าเราเนี่ยเป็นคนหลังเขาไม่ใช่เรานะมาทีหลังเขาแปลว่าคนอื่นนะเขามากันก่อนเรานะรูปร่างสรีระร่างกายก็ใหญ่โตเฉพาะโกมอาร์ตอย่างเดียวเนี่ยเท่ากับเสาไฟฟ้าความสูงของพวกเขาขนาดต้นมะพร้าวความสูงใหญ่ของพวกเขาใหญ่ขนาดนั้นเหมือนยักษ์ปักหลันยักษ์มีจริงๆแล้วมันก็ลดขนาดลงขนาดลงคนรุ่นนบีนูห์มีอายุเป็นพันปีคนรุ่นเราอายุ60 70แล้วเราจะมีโอกาสในการประกอบอามัลอิบาดะห์ประกอบศาสนกิจสั่งสมผลบุญเนี่ยได้เท่ากับคนรุ่นก่อนกันนั้นหรือยากเติม S อีกเหมือนกันทำไมอ่ะก็เพราะว่านอนอย่างเดียวนี่ก็กินไปไม่รู้เท่าไรแล้วในช่วงอายุไขของเราน่ะนอนอย่างเดียวนี่กินไปกี่ปีแล้วเคยไปคำนวณดูบ้างไหมตั้งแต่ลืมตาดูโลกมานี่นอนกันมากี่ปีแล้วถามหน่อยดิเวลาที่ใช้ไปกับการนอนอย่างเดียวเวลาที่นั่งอยู่ร้านกาแฟเข้าห้องน้ำอ่านหนังสือพิมพ์รุ่นนี้ก็ไม่ใช่แล้วอยู่อย่างงี้เข้าห้องน้ำหมดไปกับสิ่งเหล่านี้หรือว่าไปตะเวนหาร้านก๋วยเตี๋ยวหาอะไรต่อมีอะไรกินกันยามค่ำคืนแล้วก็สระนองกันอยู่ที่ร้านนั่นจนกว่าจะออกกันมาจะเลิกกันเนี่ยเราหมดเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมๆแล้วเท่าไหร่กี่ปีเราเคยคิดคำนวณไหมเราใช้เวลาในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งเนี่ยเอาละหมาดอย่างคล่องแคล่วสำหรับคนที่ละหมาดคล่องแล้วเนี่ยห้านาทีวักตูละ5นาที5 5 25เราใช้เวลาประกอบศาสนกิจ25นาทีต่อวันรวมแล้วเนี่ยกี่ปีที่ผ่านมามันน้อยมากถ้าอัลลอฮ์ไม่จัดให้มีไฮไลท์คือไลละตุลกอดัรหรือมีรอมฎอนซึ่งบุคคลใดประกอบคุณงามความดี1ความดีในเดือนรอมฎอนซึ่งมันจะได้10ความดีนอกรอมฎอนเนี่ยมันจะได้10ความดีแต่พออยู่ในรอมฎอนใครปฏิบัติ1ความดีจะมีอานิสงส์เท่ากับปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดู1ฟัรดูซึ่งเราไม่รู้ว่า1ฟัรดูเนี่ยเท่าไหร่แต่บุคคลใดปฏิบัติ1ฟัรดูในเดือนรอมฎอนจะได้อานิสงส์เท่ากับ70ฟัรดูถ้าเราละหมาดอิชา
ก็เท่ากับละหมาด70อิชาถ้าเราละหมาดวันศุกร์ก็70วันศุกร์เราละหมาดซูฮรีก็70ซูฮรีซึ่งไม่มีช่วงเวลาเว้นด้วยนะก็คือตราบใดที่ยังอยู่ในเวลาของรอมฎอนจะเป็นเวลากลางวันกลางคืนทำเนี่ยจะได้70ถ้าเป็นฟัรดูอัลลอฮ์ให้สิ่งเหล่านี้มาเพื่อเราจะได้ก้าวทันคนรุ่นก่อนเผลอๆนำด้วยซ้ำคิดง่ายๆเราถือสินอดกันมาเนี่ยเราถือสินอดเยอะกว่านบีแน่นอนนบีถือสินอดมา9รอมฎอนเราเนี่ยถือมาตั้งแต่อายุ15ขวบเนี่ยลองคิดกันดูทุกวันนี่เท่าไหร่ละกี่รอมฎอนรอมฎอนที่มันได้เรื่องที่สุดของเราเนี่ยลองคิดดูที่มีสักกี่รอมฎอนรอมฎอนที่เราไม่ได้พลาดเลยใน10คืนสุดท้ายแสวงหาคืนไลละตุลกอดัรเต็มที่เลยเนี่ยมีไหมตีว่าในชีวิตของเรามีสัก5รอมฎอนเราก็คงจะต้องผ่านไลละตุลกอดัรแน่นอนเพราะปวงปราดบอกว่าการประกอบคุณงามความดีในคืนไลละตุลกอดัรไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องไปเห็นไปเจอไปพบเครื่องหมายหรือไม่ต้องรู้ถ้าเราบอกว่าต้องรู้นี่ยุ่งเหมือนกันเพราะนั้นประเด็นมันก็คือไม่ใช่ว่าไปเห็นไปเจออะไรหรือรู้ว่าคืนนี้เป็นไลละตุลกอดัรประเด็นมันอยู่ที่ว่าทำความดีหรือเปล่าแต่ถ้าคุณรู้ว่าคืนนี้คือไลละตุลกอดัรแต่คุณเฝ้าบอลพรีเมียร์ลีกทั้งคืนเนี่ยมันก็ได้บอลเท่าไหร่83ปี4เดือนไม่ได้ผลบุญเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำความดีก็แล้วกันมันจะต้องผ่านคืนนั้นแน่นอนแล้วมันก็จะอัพขึ้นไปเป็น83ปี4เดือนหรือ 1,000 เดือนสัก5รอมฎอนทันยังมันทันเหลือหลายแล้วมันหลายร้อยปีท่านพี่น้องมันเป็นการเพิ่มอายุของเราเนี่ยอีกหลายร้อยปี83ปี4เดือนคูณด้วยกับ5นะนี่คือสุดยอดของเดือนรอมฎอนที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเราทั้งหลายก็ขอให้เราได้เต็มที่กับรอมฎอนใจเราเฝ้ารอเราวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์มาตลอดท่านเมื่อถึงแล้วก็อย่านิ่งดูได้อย่ามองเฉยๆทำให้หนำใจอุตส่าห์รอคอยมาเกือบปีหนึ่งเจอแล้วถ้าเป็นคนที่รักกันก็ต้องกระโดดกอดกันแบบสุดรัดเรียกว่าฟัดเวียงเต็มที่ทำกันอย่างหนำใจอุตส่าห์มาแล้วนะไม่ใช่ว่าดอนก็ดอนดอนมาก็มาดอนไปก็ไปประเภทอย่างนี้เรียกว่าย่อมหาความดีอันใดไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นบุคคลที่อับโชคที่สุดก็คือบุคคลที่รอมฎอนผ่านพ้นเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้กระทําเหตุปัจจัยที่นำไปสู่การได้รับการอภัยโทษหรือพระเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าเราทำเต็มที่กับรอมฎอนเราจะออกจากรอมฎอนเหมือนกับวันที่แม่ของเราได้คลอดเราออกมาคือมันจะบริสุทธิ์นะแล้วพอถึงวันอีดเราก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรตามที่อัลลอฮ์ฮิดายะห์ให้เราได้พบศาสนาแห่งสัจธรรมนี้ได้มีโอกาสได้ประกอบศาสนกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็กล่าวตักบีรด้วยความนะปลื้มปิติเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจแต่ประเภทไม่บวชเลยเนี่ยจะบอกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอัลลอฮุอักบัรตรงไหนในเมื่อมันยังไม่เห็นเดือนเลยมันยังไม่ได้บวชเลยแต่ถ้าเราบวชเต็มที่ทำทุกอย่างเต็มที่แล้วเราก็กล่าวตักบีรได้เต็มที่ในวันอีดิลฟิตรีนะก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้ที่เหลืออยู่ก็เอาเปิดโอกาสสำหรับการถามนะครับขอเชิญครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกครับยะกัลลอฮุคอยรอนเพลินนะฮะสำหรับเวลาอันจำกัดนะครับอาจารย์ทำให้ผมแล้วก็ผมเชื่อพี่น้องได้เห็นว่าอย่างน้อยเราทราบแล้วว่าคุณค่ารอมฎอนที่ผ่านในชีวิตเรามาหลายปีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกุรอานเดือนแห่งกุรอานเดือนแห่งการที่มีค่ำคืนที่มากกว่ามีคุณค่ามากกว่าพันเดือนแต่อาจารย์ก็ได้บอกเราว่าไอ้คุณค่าอันมากมายเหล่านี้แต่ว่าเราเองจะได้คุณค่าเหล่านี้หรือเปล่าที่อาจารย์เป็นห่วงพวกเรานะฮะคำถามจะเกี่ยวข้องกับคุณค่าเหล่านี้นะครับอาจารย์มีคำถามจากพี่น้องมากมายครับแต่ผมขออนุญาตเลือกที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคำถามแรกครับอาจารย์เรามีเวลาพอสมควรนะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราต้องออกประมาณอย่างน้อย5นาทีเดี๋ยวผมจะให้ออกหลังอาซานเลยได้ไหมอาจารย์จะได้ไม่ต้องรอ
ครับได้ครับมีทั้งคำถามส่วนที่เกี่ยวกับรอมฎอนแล้วไม่เกี่ยวกับรอมฎอนผมขออนุญาตเลือกคำถามที่เกี่ยวกับรอมฎอนก่อนนะฮะคำถามนี้เลยครับน่าจะเป็นวัยรุ่นใช้ภาษาวัยรุ่นด้วยฮะพี่น้องเราถามว่าอาจารย์ครับถือศีลอดยังไงให้ได้ความอินอาจารย์เข้าใจไหมฮะให้ได้อารมณ์บางคนถือทุกปีผ่านรอมฎอนมาก็หลายปีละก็ถือตามวาระถือตามเข้ามาแต่ไม่อินทำยังไงครับให้อินอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะบะอ์ดุเข้าใจว่าคำว่าอิ่มในที่นี้ก็คืออิ่มใจอินครับอาจารย์อ่อสระอินอนูอ่ออินใช่มั้ยภาษาอังกฤษฮะอินอ่อให้อินเข้าถึงให้เข้าถึงอารมณ์อินก็เหมือนกันคนเราจะอินดูละครกงกรรมเนี่ยจะอินเนี่ยใช่ป่ะก็คือมันก็ต้องมีอารมณ์ร่วมในศาสนาอิสลามไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของอารมณ์อารมณ์เนี่ยอิสลามไม่ได้ใช้ให้ฆ่าแต่ใช้ให้ฝึกให้เชื่องนะไม่ใช่หมายความว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยไม่มีเรื่องกิเลสเลยไม่มีเรื่องอารมณ์เลยเราจะต้องล้างกิเลสให้หมดนะอารมณ์ก็ต้องให้มันหมดไปหมดอันนี้มันก็จะไม่ใช่คนแล้วเพราะว่าอิสลามนี่เป็นศาสนาที่ทำให้คนนี่ยังเป็นคนอยู่นะในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยระบุเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะว่าเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงใส่เอาไว้เพื่อความสวยงามซุยยินาลินนาซิฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาได้ถูกประดับประดาให้สวยงามแก่ผู้คนซึ่งความรักในเชิงอารมณ์ความใคร่กับสตรีคนเราถ้าไม่มีอารมณ์นะไม่มีกำหนัดจะได้ลูกไหมเป้าหมายในการที่ส่งอาดัมมาฮาวะมาเพื่ออะไรสืบเผ่าพันธุ์ของอาดัมเพื่อที่จะสร้างความเจริญให้กับโลกใบนี้ถ้าเกิดเห็นผู้ชายกับผู้หญิงเห็นกันก็เฉยผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เฉยมองกันเฉยๆไม่ทำอะไรกันเลยก็คงจะไม่มีเผ่าพันธุ์ของอาดัมสืบต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะคนไม่ใช่ประกัดถ้าประกัดนะมันมองหน้ากันแล้วมันก็ท้องได้แต่คนเห็นไหมเพราะนั้นอารมณ์เนี่ยเรียกว่าฮาวาอารมณ์ขึ้นอยู่กับนัฟซูเมื่อคนเรามีจิตจึงมีอารมณ์อารมณ์ตัวหนึ่งจิตตัวหนึ่งคนละตัวกันนะจึงเรียกคู่กันว่าฮาวานับสูทีนี้ในฮะดีษของท่านนบีบอกว่าลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตายากูนฮาวาหุตะบะอันลิมาจิตุบีคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายจะไม่มีอีมานที่สมบูรณ์จนกว่าฮาวาของเขาคืออารมณ์ของเขามันถือตามสิ่งที่ฉันได้นำมาการประกอบศาสนกิจให้มีอารมณ์ความอร่อยในการประกอบศาสนกิจสามารถกระทำได้ใช้อารมณ์เนี้ยมาประกอบในการประกอบศาสนกิจเอามาเป็นตัวประกอบได้อ่านกุรอานด้วยความอร่อยเคยไหมมันมีรสชาติของมันทุกอย่างจะมีรสชาติของมันแม้กระทั่งอีมานก็มีรสชาติเรียกว่าฮะลาวะตุลอีมานความหวานของอีมานอารมณ์ก็เช่นเดียวกันสามารถนำมาใส่ได้เราถือศีลอดด้วยกับความอร่อย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 ตรงไหนอ่ะมันเป็นเรื่องอยู่ที่ใจไออินหรือไม่อินคุณจะอินหรือไม่อินเนี่ยอยู่ที่ใจคุณถ้าหนังเรื่องนี้คุณไม่ชอบแล้วคุณไม่ชอบเบลล่าก็จบแล้วอ่ะกงกรรมมาต้องมาพูดนะหรือว่าจะเห็นใหม่เจริญปุระนี่แบบไม่ชอบเลยมันไม่ได้แล้วใจมันไม่ได้แล้วรอมฎอนน่ะถ้าคนเราไม่มีใจให้กับรอมฎอนน่ะมันก็จบแล้วจะมาอินเอิญอะไรไม่มีหรอกใช่หรือเปล่าทำอย่างไรให้อินกับรอมฎอนมันอยู่ที่ใจคุณถ้าคุณเนี่ยรักรอมฎอนเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่เวลาเขามาถึงคุณก็จะปลุกปั้มเขาคุณก็จะปลุกปั้มเขาไม่ใช่ยืนมองแบบสังกตายเวลามายืนอยู่หน้าปากประตูเนี่ยไหนละคนรักกันคิดถึงกันเจอหน้ากันเฉยทำอย่างนั้นเหรอ
แปลว่าไม่มีใจให้กันแต่ถ้ามีใจให้กันล่ะดีใจยินดีแล้วมันก็จะเกิดขึ้นของมันเองไอ้เรื่องอินที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ใจคุณไปทำใจคุณให้รักรอมฎอนแล้วคุณก็จะอินเองนะครับครับผมครับตรงประเด็นของจัตุรังค์แล้วครับอยู่ที่ใจของเรานะครับอาจารย์คำถามต่อไปครับเหมาะสมกับบริบทบุคลากรที่อยู่โรงพยาบาลนะฮะก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าบุคลากรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็มีการอยู่เวรครับอาจารย์แต่เขาก็เป็นห่วงในการอิบาดัตพี่น้องเราถามว่าก็อยากจะทำอิบาดัตอยากอ่านกุรอานเยอะๆอยากจะเรียนออนไลน์แต่ต้องอยู่เวรงานยุ่งมากเวลาอ่านกุรอานไม่มีครับแต่ทำยังไงดีให้เราสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญจากรอมฎอนได้เต็มที่ครับครับผมเวลาอยู่เวรเนี่ยนะหรือเข้าเวรเนี่ยเราจะเอากุรอานมาอ่านก็คงไม่ใช่ใช่ไหมแต่ถ้ามีโอกาสก็ดีแต่ว่าโดยลักษณะทั่วไปก็คงจะทำลำบากแต่เราสามารถที่จะอ่านกุรอานได้สามารถในการที่จะซิกรุลลอฮ์ได้คำว่าอ่านกุรอานไม่ได้หมายความว่าคุณอ่านตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบคำว่าอ่านกุรอานเขาบอกไว้แล้วว่าฟักรอมาติยัสซะรมินัลกุรอานดังนั้นจงอ่านสิ่งที่สะดวกง่ายดายจากอัลกุรอานสะดวกต้นไหนจำต้นไหนอ่านต้นนั้นอ่านกุนวัลลอฮ์อ่านไปเลยกุนวัลลอฮ์คือขึ้นชื่อว่าเป็นคนมุสลิมเนี่ยต้นที่จะต้องจำที่สุดเลยมีกี่ต้น1ซูเราะห์ฟาติฮะห์เราจะอ่านฟาติฮะห์ก็ได้เพราะเป็นอะซอมุซูเราะห์เป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือเราจะอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสก็คือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดซึ่งมันสั้นนะอานิสงส์มันก็คือตะอ์ดิลุซูลุซัลกุรอานเท่ากับ1ส่วน3ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะที่เราอ่านกันก็คือกุลยาอีกต้นนึงใช่มั้ยเวลาละหมาดต้นมหานิยมเนี่ยเราก็จะอ่านกันกุลยาต้นนึงกุลฮุวัลลอฮ์ต้นนึงถ้าที่แน่ๆคนมุสลิมทุกคนเนี่ยมีใครบ้างไม่ได้กุลฮุวัลลอฮ์ยกมือขึ้นคือถ้าเป็นชาวพุทธไม่ได้พุทธังสรณังคัจฉามิไม่ได้ธรรมังสรณังคัจฉามิไม่ได้สังฆังสรณังคัจฉามิก็ไม่ใช่ชาวพุทธแต่ถ้าเป็นคนมุสลิมคุณไม่ได้ซูเราะห์ฟาติฮะห์และไม่ได้กุลฮุวัลลอฮ์คุณก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วแปลว่าในเนี่ยไม่มีอะไรเลยคนที่ไม่มีกุรอานอยู่ในใจเลยเนี่ยเหมือนกับบ้านร้างเมื่อบ้านเนี่ยมันร้างเสียแล้วเนี่ยอะไรจะไปอยู่ในบ้านร้างไปถามไอ้ป๋องดิป๋องบอกผีดิก็ไปตามล่าหาผีกันใช่หรือเปล่าอ่านกุรอานในที่นี้หมายความว่าอ่านต้นที่เราสะดวกได้ถ้าเราอยากจะทำอิบาดะห์เพราะกุลฮุวัลลอฮ์ในขณะที่เราอ่านนั้นมันก็เหมือนต้นที่เราอ่านต้นอื่นนั่นแหละ1อักษรเท่ากับ10ความดีแต่ถ้าคุณอ่านในเดือนรอมฎอน1อักษรนั้นเท่ากับสิ่งที่คุณอ่านเป็นฟัรดูและกุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยดีที่สุดและง่ายที่สุดเลยเอาต้นที่สะดวกที่เราจำเราก็อ่านครับผมเราเท่าที่ทำได้ครับสั้นแต่ผลพลมากมายครับคราวนี้เป็นเรื่องของฟิกบ้างฮะอาจารย์พี่น้องตั้งครรภ์ฮะอาจารย์ให้นมบุตรคือตั้งครรภ์ให้นมบุตรเขาทำสองกรณีครับก็เหมือนกับพี่น้องก็เคยศึกษาแต่ก็ยังงงๆอยู่ว่าต้องถือแบบบางทัศนะก็ให้ถือบ้างบางทัศนะให้จ่ายพิทยาบ้างครับอาจารย์มีข้อสรุปในเรื่องยังไงคนที่กำลังให้นมบุตรอยู่และไม่แน่ใจว่าจะไหวในการถือเสียนอดหรือเปล่าครับแล้วก็กรณีคนที่ตั้งครรภ์อยู่ครับอาจารย์ในกรณีดังกล่าวนี้เป็นประเด็นปัญหาทางนิติศาสตร์ที่นักวิชาการมีความเห็นต่างต้องยอมรับก่อนว่านักวิชาการมีความเห็นต่างถ้าจะเอาหลักก่อนเอามัซฮับชาฟิอีก่อนตั้งหลักนี้ก่อนในมัซฮับชาฟิอีพิจารณาว่าในกรณีสตรีมีครรภ์หรือสตรีที่ให้นมบุตรนางไม่ถือศีลอดเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ตัวของนางเองกรณีอย่างนี้ให้กอดอชดใช้เมื่อพ้นรอมฎอนไปตามจำนวนวันที่ขาดไปกอดอชดใช้เท่านั้นเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ตัวเองแต่ถ้าหากว่ามันมีเหตุผลอื่นเติมเข้ามาก็คือเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่เด็กในท้องหรือทารกที่ให้นมอยู่กรณีอย่างนี้ต้องกอดอชดใช้พร้อมด้วยกับการจ่ายฟิดยะฟิดยะนี่ก็เป็นค่าปรับเป็นอาหารหลัก
นะคิดจารตะก็ประมาณ7ขีด7ขีดให้เกินได้ไม่มีปัญหาตามจำนวนวันที่ขาดไปนะขาดไปกี่วันก็กฎอชดใช้แล้วก็ออกข้าวสารที่เป็นอาหารหลักเนี่ยไปตามจำนวนวันนั้นด้วยวันละ1มุดนี่คือตามมัซฮับชาฟิอีเพราะนั้นในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ตัวเองอย่างนี้กฎอชดใช้อย่างเดียวแต่ถ้าเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่เด็กด้วยนะอันนี้ต้องมีการกฎอชดใช้แล้วก็ต้องจ่ายฟิดียะนะก็คือข้าวสารคิดง่ายๆ7ขีดต่อวันนะต่อมาในบางทัศนะมีกฎอเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องออกข้าวสารถ้าจำไม่ผิดในมัซฮับมาลิกีเนี่ยก็คือกฎออย่างเดียวกฎออย่างเดียวเลยไม่ต้องเสียฟิดียะในบางมัซฮับเช่นมัซฮับของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าอายะห์ที่กล่าวว่าวะอะลัลลซีนยุตีกูนะฮูฟิดยะตุนตออามุมิสกีนและจำเป็นตกหนักเหนือบรรดาผู้ที่มีความสามารถในการถือศีลอดแต่ว่าลำบากคำว่ายุตีกูนะฮูเนี่ยแปลว่าถือนะถือได้แต่มันลำบากเช่นผู้หญิงที่ท้องเนี่ยบางคนก็ถือศีลอดได้นะนะคนแก่บางคนก็ถือศีลอดได้แต่มันลำบากคำว่ายุตีกูนะฮูเนี่ยฟิดยะตุนตออามุมิสกีนให้จ่ายฟิดยะคือค่าปรับเป็นอาหารแก่คนยากคนจนคนละ1มุดวันละ1มุดต่อคนจน1คนเขาบอกอายะห์นี้หมายความว่าถ้าสตรีนั้นเป็นสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรไม่ต้องกฎอชดใช้แต่ให้จ่ายข้าวสารเลยตามจำนวนวันที่ขาดไปทั้งหมดเป็นทัศนะทั้งหมดเป็นทัศนะดร.ยูซุฟอัลกอรดาวีรอฮิมุลลอฮ์จึงตอบไว้ในหนังสือฟิกุสิยามของท่านบอกว่าให้พิจารณาดูความเหมาะสมว่าถ้าสตรีผู้นั้นเนี่ยสามารถในการที่จะกอดอชดใช้ได้ก็ให้กอดอและมีความสามารถในการจ่ายฟิดยะกรณีเกรงว่าที่ไม่ถือสินอดเนี่ยเพราะว่าเด็กจะเป็นอันตรายก็ให้จ่ายฟิดยะไปตามมัซฮับชาฟิอีว่านั่นแหละคือทำทั้งสองอย่างอย่าไปนึกว่าอุ้ยอะไรยุ่งยากฟิดยะก็คือการทำทานทำของดีฟะมันตะตอวะอะไครัมฟะฮุวะไครุลละใครอาสาจะกระทำความดีก็ย่อมเป็นความดีที่เกิดแก่เขาผู้นั้นนะอย่าไปนึกว่าอะไรนี่โดนเสียค่าปรับอีกอย่าไปนึกว่าเป็นค่าปรับมันคือการทำทานนะแต่ว่ามันมีเหตุของมันต่อมาก็คือดร.ยูซุฟอัลกอรดาวีเนี่ยแกบอกว่าในกรณีของสตรีบางคนซึ่งหัวปีท้ายปีเดี๋ยวตั้งท้องพ่อมันกลับมาทำอย่างเดียวทำเสร็จแล้วก็ไปนะคือมีสามีเป็นแมวหรือไงไม่ทราบประเภทแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยเนี่ยจะกอดอช่วงไหนลองว่าดิหัวปีท้ายปีเนี่ยอย่างนี้ก็ให้ออกเข้าศาลไปเลยไม่ต้องกอดอชดใช้ก็ที่ว่ามาทั้งหมดก็ไปเลือกเอาก่อนแล้วกันจะถือตามมัซฮับชาฟีก็ดีจะถือในทัศนะอื่นมันก็มีนะคำรับรองของบรรดานักวิชาการเอาไว้เลือกเอาที่เราสบายใจครับยังสักครู่ครับเดี๋ยวหลังคำถามนี้อาจจะเปิดโอกาสให้ถามสดนะฮะพี่น้องที่อยากถามสดเตรียมตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องยูเวนเหมือนกันครับอาจจะโดนหน้าขำๆหน่อยครับพี่น้องหมออยู่เวรเหมือนกันครับอยู่เวรดึกก็ไม่ทันตื่นมากินซาฮูรเอาอยู่เวรแล้วก็หลับเลยไปเลยอย่างนี้ตั้งใจหมายถึงว่าไม่ได้ไหมฮะมีข้ออ้างว่าอยู่เวรดึกอะฮะไม่ได้กินเลยกินซาฮูรศาสนาว่ายังไงฮะคือการกินข้าวซาฮูรหรือว่าอาหารซาฮูรแปลว่าคำว่าซาฮูรแปลว่าอาหารยามดึกซาฮูรแปลว่าเวลาดึกซาฮูรน่ะแปลว่าเวลาดึกถ้าซาฮูรนะแปลว่าอาหารที่กินในยามดึกนบีบอกว่าตะซะฮารูฟะอินนะฟิสซะฮูริบะเราะกะตันท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นกินข้าวซะฮูรนะเพราะแท้จริงในอาหารซะฮูรนั้นน่ะมันมีบะเราะกะห์คำว่าบะเราะกะห์ก็คือมันจะช่วยให้เรามีกำลังวังชา
มีเรี่ยวมีแรงในการที่จะถือศีลอดในช่วงบ่ายเนี่ยช่วงนั้นแหละมันจะช่วงเต็มที่ของมันเนี่ยถ้าเราไม่มีอาหารรองท้องเลยมันจะแย่นะแต่คำสั่งว่าตะซะฮารูตรงนี้เป็นสุนนะให้กระทำไม่ใช่เรื่องคือเป็นเรื่องส่งเสริมให้กระทำไม่ใช่เรื่องจำเป็นบุคคลเนี่ยไม่ได้ตื่นกินข้าวโซฮดก็ถือศีลอดได้นะไม่ใช่หมายความว่าเราตื่นไม่ทันเข้าสู่โฮแล้วโอ้ยไม่ต้องบวชแล้วเพราะว่าบวชเราใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันไอ้ตรงนี้เขาเรียกเป็นกุศลกิจอาสาที่เสริมเข้ามานะการรับประทานอาหารโซฮเนี่ยถ้าจะให้ได้ซุนนะของมันก็คือหลังเที่ยงคืนไปแล้วมันไม่ได้แปลว่าจะต้องตอนนั้นคือเราอาจจะเข้าเวรพอไปถึงประมาณสักตีหนึ่งตีสองเราก็อะไรดีแหละ FF เห็นไหม FF อะไรนะแขกกดน้ำร้อนใส่ใช่ไหมล่ะFF ได้โซโฮยังได้โซโฮแล้วเพราะเป็นการทานอาหารยามดึกหลังเที่ยงคืนได้โซโฮแล้วนะนะเพราะนั้นก็ความเข้าใจก็คือโซโฮนั้นเป็นกุศลกิจอาสาไม่ใช่องค์ประกอบหลักของการถือศีลอดเมื่อไม่ได้ตื่นกินข้าวโซโฮหรือว่านอนเลยข้าวโซโฮก็สามารถจะถือศีลอดได้แต่เงื่อนไขก็คือคุณต้องมีเจตนาในเวลากลางคืนสำหรับการถือศีลอดนั้นนะไอการตั้งเจตนาก็คือต้องตั้งเจตนาในเวลากลางคืนอันนี้ในกรณีการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนถ้าถือศีลอดซุนนะห์นี่ไม่ต้องถือศีลอดซุนนะห์นี่เช่นเราตื่นมาตอนประมาณสักตีห้าเนี่ยซึ่งตอนนี้มันซุบฮ์ไปแล้วใช่ไหมกินอะไรก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้กินนะเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปในครัวไปดูไม่มีอะไรกินเลยบวชดีกว่าวันนี้บวชดีกว่าเนี่ยเพิ่งจะตั้งเนียดตอนนั้นเองนี่บวชซุนนะห์ได้ไม่มีปัญหาแต่สำหรับบวชฟัรดูที่เป็นฟัรดูอย่างเดือนรอมฎอนนี้ต้องเนียดในเวลากลางคืนนะก็คือตั้งแต่หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนกระทั่งถึงก่อนแสงอรุณจริงขึ้นที่ดีก็คือก่อนจะนอนก่อนจะหลับไปให้ตั้งเจตนาเพราะเดี๋ยวจะตื่นหรือไม่ตื่นนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับผมครับขอให้ประกาศถ้าให้ถามสดมีใครอยากจะถามสดนะครับยกมือได้ครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีครับมีพอสมควรครับมีไหมครับออกไปเร็วก็กินไม่ได้อยู่ดีใช่ครับมันออกไปทันเวลามีไหมครับยกมือได้ครับมุสลิมมีไหมครับมุสลิมมีไหมครับนักศึกษาครับครับเชิญครับครับสวัสดีครับอัลลอฮุมุสลิมวะรอมฮุตุลลอฮ์ในกรณีที่อาจารย์พูดถึงคำว่าเนียดนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดลืมจริงๆไม่ได้เนียดแต่การที่เราขึ้นมากินโซโฮนี้ถืออนุโลมได้หรือเปล่าว่าเป็นการเนียดอย่างครับการตั้งเจตนานะการตั้งเจตนาเนียดก็คือตำแหน่งของมันอยู่ที่ใจตำแหน่งมันอยู่ที่ใจความหมายของการเนียดก็คือรู้ตัวรู้ตนรู้ใจตนว่าตนน่ะทำอะไรนั่นแหละคือเนียดเนียดไม่ใช่เป็นการกล่าวไอ้การกล่าวนี้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการเนียดคือจะพูดออกมาหรือเปล่าได้ทั้งหมดเลยจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขของการเนียดเนียดคือต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ใจประเด็นเราตื่นขึ้นมากินข้าวโซโฮเนี่ยเรารู้ตัวไหมหรือเราละเมอขึ้นมาที่เราขึ้นมากินข้าวโซโฮเนี่ยเรารู้ตัวไหมเข้าไปในครัวเสร็จแล้วก็ไปตั้งกาน้ำร้อนเดี๋ยวจะกินกาแฟเอาน้ำก็ไม่ต้องใส่เยอะมากแล้วก็อะไรนะเอาแค่พอร้อนๆทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะมองเวลาแล้วจะมารอให้มันเดือดสุกเลยเดี๋ยวจะไม่ทันกาแฟเนี่ยเอาแค่ละลายพอให้ได้คาเฟอีนเข้าไปในเส้นเลือดพอแล้วเห็นป่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดสำรับข้าวแล้วก็เราก็รีบกินทำไมถึงรีบก็มันจะหมดเวลาอะไรหมดเวลากินทำไมอ่ะก็จะบวชมียังอ่ะมันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่การกินข้าวโซโฮนะมันต้องดูองค์ประกอบของการลุกขึ้นกินนั่นว่ามันมีตัวประกอบเหล่านี้หรือไม่ไอตัวกินข้าวโซโฮนะไม่ใช่เนียดเข้าใจเรื่องไหมแต่ว่าในขณะที่เราลุกขึ้นกินข้าวโซโฮนั้นเนี่ยมันมีตัวประกอบเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีเนี่ยโกหนึ่งในมัตตับชาฟีเขาบอกเลยว่านั่นแหละถือว่ามีเนียดแล้ว
ม่ใช่ตัวกินข้าวโซโฮนะองค์ประกอบของการกินข้าวโซโฮนั่นก็ต้องไปสอบดูว่าขณะที่ตื่นมาเนี่ยมีลักษณะที่ว่านั่นหรือไม่ครับผมอาจารย์เนียดไม่ใช่คำพูดเป็นหลักเนียดไม่ใช่คำพูดเนียดคือเนียดอยู่ที่ใจตำแหน่งของเนียดมหัลลุนเนียอัลกัลบุคือใจนี่ไอการตะลับฟุตนี่เขาบอกลิ้นช่วยใจลิ้นช่วยใจว่าก็ได้ไม่ว่าก็ได้ไม่เป็นเงื่อนไขในมัซฮับชาฟีไม่ถือเป็นเงื่อนไขนะถ้าคุณว่าแต่ใจคุณไม่มีเนี่ยใช้ไม่ได้นะเนียดไม่ได้อยู่ที่ลิ้นเนียดอยู่ที่ใจแต่ถ้ามีลิ้นด้วยล่ะก็ว่าไปเพราะบางคนมันต้องมีเหมือนกันเฮ้ยมันทำอะไรวะเนี่ยโอ้ทีมันต้องว่าก่อนใช่ไหมมันก็มีเหมือนกันเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างนั้นครับครับทางพลอถ้ามียกมือได้นะครับครับจ้ะอันนี้เป็นคำถามของแบบผู้หญิงนะคะคือบอกว่าถ้าเราอยากทำอิบาดัตแล้วเรารู้ตัวแล้วเดี๋ยวประมาณ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราต้องมีประจำเดือนแน่ๆเลยแต่เราอยากทำอิบาดัตให้สมบูรณ์นะคะแต่เราซื้อยามากินเลื่อนประจำเดือนอย่างนี้ได้ไหมคะประมาณนี้ครับถามว่าในกรณีของบุคคลที่ถือศีลอดนะที่เป็นสตรีหรือผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์เกรงว่าจะมีเมนมีรอบเดือนในช่วงของการประกอบศาสนกิจทำให้ขาดความสมบูรณ์อนุญาตให้กินยาห้ามเมนเนี่ยได้หรือไม่ดร.ยูซุฟอัลกอรอดาวีแกตอบไว้ในฟาตาวาอัลมุอาซิรอของแกว่าไม่ปรากฏมีหลักฐานห้ามในเรื่องนี้คือห้ามไม่ให้กินยาเนี่ยไม่มีสามารถที่จะกินยาได้แต่ให้พิจารณาต่อไปว่าไอ้การกินยานั้นน่ะมันมีผลข้างเคียงหรือไม่ถ้ามันมีผลข้างเคียงก็ควรจะหลีกห่างซะไม่ควรจะกินให้ปล่อยไปตามปกติเพราะเดือนรอมฎอนมันเป็นช่วงวันที่ถูกนับได้อัยยามัมมะดูดาตมันเป็นจำนวนวันที่ไม่เกิน29กับ30เดี๋ยวข้างหน้ามีเวลาอีกตั้ง11เดือนก็ดอมอะไรก็ได้นะอันนั้นบุคคลใดก็ตามที่มีอุดรเนี่ยฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรก็ตามจำนวนของวันที่ขาดไปในการถือสนดชดใช้จากวันอื่นนอกรอมฎอนคือที่ดีแล้วอย่าเขาบอกว่าไม่มีข้อห้ามแต่ที่ดีแล้วพิจารณาว่าถ้ากินแล้วส่งผลกระทบหรือไม่เพราะอันนี้มันมีเหมือนกันเด็กแถวบ้านก็เด็กสาวๆนี่แหละมันก็เป็นสาวรุ่นๆมันไปทำฮัจญ์ทีนี้มันก็กลัวเดี๋ยวไว้ตะวาฟอิฟาดะห์ตะวาฟวิดาอะไรต่ออะไรมันยุ่งใช่ไหมมันเกิดมีรอบเดือนมามันไปกินยาห้ามเมนมาปรากฏกลับมามันกลายเป็นไปคือมันไปทำไอ้ของที่มันมาปกติมันผิดปกติเข้าใจปะล่ะเพราะนั้นที่ดีก็คือถ้าเราใจของเราอยากจะทำอิบาดัตเต็มที่นะมันก็ได้ไปแล้วใจเนี่ยขอให้ใจมีว่าอยากจะทำให้เต็มที่นะได้ไปแล้วได้ตั้งแต่ที่ตั้งใจอย่างนั้นแล้วนะแต่ไอ้ตรงศาสนาก็ต้องว่าไปตามหลักการของศาสนาบางคนบอกอยากจะทำอิบาดัตเต็มที่เลยบวชเต็มที่เลย10วันสุดท้ายเม้นมาฉันก็จะบวชได้ไหมล่ะมันไม่ได้สิจ้ะครับอาจารย์เป็นคำถามที่ผมเองก็ถูกถามที่ตอนตรวจผู้ป่วยเฉยเขาจะเพิ่มเติมนิดนึงอะอย่างที่อาจารย์บอกก็ขึ้นกับมุมมองทางการแพทย์ว่าจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าแล้วกรณีเสริมนิดนึงครับสำหรับพี่น้องที่ถามกันบ่อยก็คือกรณีที่เป็นข้อห้ามในการกินยาหยุดเมนยังมีไม่กี่กรณีครับส่วนใหญ่ไม่ได้มีข้อห้ามเพราะกินระยะสั้นๆแต่ยาหยุดเมนนั่นคือฮอร์โมนนะครับคนบางกลุ่มที่เป็นข้อห้ามในการให้ฮอร์โมนอย่างเช่นคนที่มีเลือดออกกระปิดกระปอยแต่ยังไม่ทราบสาเหตุกลุ่มในนี้อาจจะไม่ตั้งแต่มีเรื่องของมะเร็งมีเรื่องของภาวะอ้วนมากผิดปกติที่ฮอร์โมนมีความปั่นป่วนในร่างกายอยู่แล้วคนที่อ้วนส่วนใหญ่จะมีฮอร์โมนจะไม่มาเมนไม่สม่ำเสมอการที่เราใส่ฮอร์โมนครับอีกก็ยิ่งทำให้ร่างกายยิ่งปั่นป่วนอะไรประมาณนี้ครับที่อาจารย์บอกว่าก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงอย่างหนึ่งได้เป็นต้นดังนั้นก็แนะนำครับถ้าไม่มั่นใจก็ปรึกษาหมอก่อนได้ก็คือมีทั้งกรณีที่ห้ามอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะวอลล์อัลลัมครับ
มีหลายคำถามทีมงานบอกว่าคำถามที่ไม่ได้ท่านตอบเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยตอบในเว็บไซต์อาจารย์นะฮะ aliseersming.com ไหมฮะครับคำถามก่อนสุดท้ายก็แล้วกันฮะยังพอมีเวลาอยู่เป็นของพี่น้องมุสลิมเช่นกันครับเรื่องละหมาดตอรอเวะครับอาจารย์ละหมาดกิยามครับพี่น้องเขาถามว่าสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยอาจจะทราบว่าการที่มุสลิมละหมาดคนเดียวในกรณีทั่วไปน่าจะประเสริฐกว่าที่บ้านแต่ในกรณีละหมาดตอรอเวะเนี่ยระหว่างการที่ละหมาดคนเดียวที่บ้านกับละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดตามอิหม่ามตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยอันไหนประเสริฐกว่าครับอาจารย์โดยหลักเนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะการละหมาดที่บ้านนั้นประเสริฐกว่าโดยหลักก่อนแต่ถ้าเกิดอยู่ที่บ้านแล้วละหมาดคนเดียวเนี่ยจะได้เรื่องไหมเราอ้างข้อนี้บอกฉันไม่ไปสุราหรอกละหมาดที่บ้านเนี่ยประเสริฐกว่าฉันก็ละหมาดของฉันคนเดียวอ่านต้นสั้นๆเนี่ยนะรอกาศสองอ่านกุนวัลลอฮ์ตลอดคือประเด็นเนี่ยเรื่องความประเสริฐถ้ามองโดยหลักก็ใช่ก็คือผู้หญิงนะที่บ้านนะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุนัตหรือฟัรดูสำหรับผู้ชายละหมาดฟัรดูที่มัสยิดดีกว่าละหมาดซุนัตที่บ้านดีกว่าที่มัสยิดแต่ผู้หญิงนะละหมาดฟัรดูหรือซุนัตเนี่ยที่บ้านนะดีกว่าทั้งหมดดีกว่าที่มัสยิดประเด็นนั่นคือหลักแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าตอบอย่างนั้นทุกกรณีไปในบางกรณีละหมาดที่มัสยิดนั่นแหละสู้ที่บ้านไม่ได้ทำไมที่มัสยิดไม่มีการทำญะมาตัวมัสยิดแต่ปรากฏอาดานก็ไม่อาดานคนมาละหมาดญะมาก็ไม่มีแต่ที่บ้านเราเนี่ยมีหลายคนเราละหมาดญะมาที่ไหนดีกว่าเขาดูที่ตัวอิบาดะห์เขาไม่ได้ดูที่สถานที่เห็นไหมเพราะนั้นการไปที่มัสยิดเนี่ยมันมีไม่มีญะมาก็ไม่ได้สู้ที่บ้านไม่ได้แล้วตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ก็คือถ้าไปที่มัสยิดได้ญะมาแล้วไปเนี่ยก็ปกปิดเอาร่อร่างกายไม่เกิดฟิตนะแม้กระทั่งจะเป็นคนสูงอายุก็จะต้องคนเห็นแล้วก็ไม่เกิดกำหนัดนะผมถือเขาว่าไว้ขนาดนั้นเลยนะเห็นแล้วก็ต้องไม่เกิดกำหนัดนะใช่อย่างเงี้ยไปที่มัสยิดได้ให้ไปละหมาดที่มัสยิดได้แต่ถ้าเราก็ถือตามตำราอย่างนี้มันก็อย่างว่าอีกนั่นแหละที่บ้านดีที่สุดอีกเหมือนกันประเด็นมันก็คือเราก็ต้องชั่งใจว่าถ้าฉันจะละหมาดอยู่ที่บ้านคนเดียวเนี่ยฉันจะได้ละหมาดไหมกับที่ฉันจะไปที่สุเราซึ่งมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามข้อละตัมนาอูอิมาอัลลอฮ์นะอันิลมาซาจิดพวกท่านทั้งหลายอย่าห้ามบรรดาทาสหญิงขออัลลอฮ์จากบรรดามัสยิดคืออย่าห้ามผู้หญิงไปมัสยิดแต่ผู้หญิงต้องขออีเดนจากผู้ชายหรือสามีเสียก่อนเราก็ขออีเดนซะแล้วเราก็ไปเมื่อพิจารณาดูแล้วไปอันที่ไปละหมาดที่นู่นเนี่ยมันได้ญะมาอะห์1 2ได้ฟังกุรอานเป็นจำนวนมากแล้วก็สาแก่ใจเพราะบางคนเขาไม่จุใจเต้าน่ะมันจะเอาอันให้อร่อยยังไงกะกุนวัลลอฮ์มันก็วะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดมันก็ต้องลงแล้วจะต่อมันก็ยังไงตอนนี้เราอยากจะฟังกุรอานใช่ป่ะแล้วเกิดมีการสอนที่มัสยิดด้วยอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ดูกรณีเป็นกรณีไปอันนั้นคนเดียวละหมาดที่บ้านบางกรณีก็ประเสริฐกว่าแต่บางกรณีก็ใช่ว่าจะประเสริฐกว่าการไปละหมาดที่มัสยิดการไปละหมาดที่มัสยิดก็ใช่ว่าจะประเสริฐกว่านะกรณีคนละหมาดที่บ้านคนเดียวเพราะบางทีไปที่มัสยิดไปนี่แต่งตะละใส่ตะละคงก็ไปก็ประกวดประขันกันแล้วของฉันมีเลื่อมของเธอไม่มีเลื่อมเนี่ยไปนั่งเมากันไปช่วงไปนั่งเมากันถ้าอย่างนี้ไปเมาที่สุราแล้วก็อย่าไปสู้ที่บ้านไม่ได้มันก็ต้องดูประเด็นของมันใช่ไหมโอเคครับครับยาเบกตอไครอนครับ